Ngồi đó. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูไหมลูกได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินเปิดกล้องเปิดกล้องปิดไมค์เดี๋ยวครูขอเช็คชื่อหน่อยนะขอดูรายชื่อก่อนเพื่อนยังเข้ามาไม่เยอะเลยเดี๋ยวเปิดกล้องหน่อยนะคะเปิดกล้องหน่อยคุณครูขออนุญาตเช็คชื่อก่อนเนาะดูหน้าดูตาสวยหรือยังวันเนี้ยล้างหน้าหรือยังหน้าไข่มุกอาบน้ำยังอาบแล้วใช่ไหมตื่นตื่นตื่นก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อเนาะขอดูรายชื่อก่อนว่าใครเข้ามาแล้วบ้างโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะลูกเพื่อนยังเข้ามาไม่เยอะเลยคนที่เข้ามาแล้วนะคะปิดไมค์เปิดกล้องของตัวเองให้คุณครูใครที่ปิดกล้องนะคะคุณครูไม่ถือว่าเรียนนะลูกหนูเข้าเรียนหนูก็ต้องเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าด้วยนะคะแต่กติกาของเราเหมือนเดิมเนาะถ้าคุณครูไม่ได้ถามคุณครูไม่ได้ให้เราร่วมกิจกรรมในการตอบคําถามเราก็ปิดไมค์ใช่ไหมลูกเพราะว่าเราอัดวิดีโอถูกไหมเราอัดวิดีโอเพราะฉะนั้นถ้าเสียงแทรกกันฟังรู้เรื่องไหมลูกฟังรู้เรื่องไหมคะเราก็จะไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องคุณครูไม่รู้เรื่องเพื่อนที่เขาดูวิดีโอย้อนหลังเขารู้เรื่องไหมเขาก็จะไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดไมค์ของตัวเองเปิดก็ต่อเมื่อคุณครูถามหรืออยากตอบคําถามหรือมีอะไรสงสัยแต่ถ้าสงสัยก็ต้องขออนุญาตก่อนเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจนะคะใครยังไม่ทานข้าวทานข้าวให้เรียบร้อยนะลูกพร้อมเนาะเราหนังสือของเราเปิดหนังสือไปที่หน้า81ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของวันสำคัญเปิดหนังสือหน้า81นะลูกสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติแล้วก็พระมหากษัตริย์สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาขึ้นในเรื่องของวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาและวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมเรามาดูก่อนนะคะสำหรับนะคะวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาประเทศไทยของเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศาสนาประจำชาติก็คือศาสนาพุทธนะคะคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาขออนุญาตครับค่ะหน้าไหนครับครูหน้า81ค่ะขอบคุณมากครับค่ะศาสนาพุทธนะคะหลักคำสอนนะคะคำพีของหลักคำสอนของศาสนาพุทธก็คือพระไตรปิฎกศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้เราทราบกันดีนะคะศาสนาพุทธนะคะในวิถีชีวิตของผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธหนึ่งแหละการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะการไปวัดเข้าวัดฟังธรรมนะคะสองในเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายเราก็จะมีการแต่งกายขึ้นในวันสำคัญที่เราจะไปทำกิจกรรมที่นะคะเรามาดูวันแรกวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาวันแรกนักเรียนคนไหนยังไม่ปิดไมค์ลูกปิดไมค์นะคะ
ถ้าหนูไม่ปิดไมค์คุณครูจะไม่พูดต่อนะเรามาดูวันสำคัญแรกก็คือวันมาฆบูชานะคะวันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะซึ่งเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น 3. นะคะพระสงฆ์ทุกองค์ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปะอุสัมปทานะคะแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงในวันมาฆบูชานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้านั้นแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็คือหัวใจหลักสำคัญของศาสนาพุทธก็คือโอวาท3เราจำเรื่องของโอวาท3ได้ไหมลูกทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะเบญจศีลเบญจธรรมสังฆาวัตถุ4จำได้ไหมจำได้เนาะเราเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์หรือหัวใจหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ในวันสำคัญของวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเราปฏิบัติอะไรบ้างเป็นวันพระธรรมวันหยุดราชการด้วยเป็นวันหยุดนะวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการนะคะในพระพุทธศาสนานะคะมีพระประจำวันมาฆบูชาเรียกปางแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ในอริยบทประทับก็คือการนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์สองข้างยกขึ้นอันปางปิดไมค์ค่ะขอโทษครับผมครับพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นนะคะจีบนิ้วแล้วก็พระหัตถ์ไว้อยู่ที่พระอุระก็คืออกอันนี้เป็นการแสดงกริยาถึงโอวาทปาติโมกข์ของสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปวันที่2วันที่2วันอะไรเนี่ยวันอะไรประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันอะไรลูกวันอะไรคะวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าอะไรคะประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันเดียวกันนะคะซึ่งวันวิสาขบูชานั้นจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นประสูตรนะคะตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานวันวิสาขบูชานะคะในช่วงที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ในช่วงพระชนมายุ35พรรษาใต้ต้นสีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะคะในวันที่15ค่ำเดือน6เช่นเดียวกันปรินิพพานก็เช่นเดียวกันก็คือหลังจากที่ตรัสรู้แล้วได้ประกาศศาสนานะคะจนพระชนมายุได้80พรรษาก็เสด็จดับขันปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันหลักธรรมที่เกี่ยวกับวันวิสาขาบูชานะคะที่เราควรนำมาปฏิบัติคือ1ความกตัญญู2อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4แล้วก็3ก็คือความไม่ประมาทนะคะวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดไหมเราไปโรงเรียนไหมลูกวันวิสาขบูชาไปโรงเรียนไหมคะไม่ไปเราไม่ไปโรงเรียนนะคะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนะคะเป็นวันหยุดราชการนะคะต่อไปวันต่อไปวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระนะคะไม่เป็นวันหยุดราชการนะคะวันนี้ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการแต่เป็นวันสำคัญทางศาสนาโดยหลักธรรมก็คือหลักธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับวันอัฐมีบูชาก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตานะคะต่อไปวันต่อไปคือวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรของพุทธเจ้าและทรงเกิดอริยสงฆ์องค์แรกนามว่าอัญญาโกณฑัญญะก็คือเกิดพระสงฆ์องค์แรกในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกและยังทำให้นะคะมีพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะต่อไปวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับเป็นวันหยุดราชการนะคะวันอาสาฬหบูชาต่อไป
ต่อไปเรามาดูนะคะเรามาดูวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมวันแรกเลยก็คือวันพืชมงคลนะคะเคยเห็นไหมเคยดูไหมมีพระโคใช่ไหมคะรู้จักพระโคไหมก็คือตัวโคเห็นไหมคะดูเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาวันพืชมงคลนะคะเป็นวันประกอบพิธีมงคลของประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กำลังใจเกษตรกรไทยเพราะประเทศไทยเราส่วนมากเกษตรประชากรนะคะหรือประชาชนในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะทำอาชีพคือเกษตรกรก็เลยมีพิธีเนี้ยจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดขึ้นนะคะมีการให้พระโคเนี่ยเลือกทานอาหารพระโคเสียงทายเขาก็จะมีพราหมณ์นะคะมีพราหมณ์ทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นภายในปีนั้นนะคะเห็นไหมคะอาหารจะมีอะไรบ้างข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกน้ำหรือหญ้านะคะถั่วงาเหล้านะคะพวกนี้เขาจะเอามาใส่ถาดแบบนี้ให้พระโคได้เลือกถ้าพระโคเลือกอันไหนเขาก็จะทำนายจากสิ่งที่พระโคเลือกนักเรียนดูเขาบอกว่าภาพที่หนึ่งและภาพที่สองแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันยังไงคะลูกภาพที่หนึ่งเขาทำอะไรภาพที่หนึ่งเขาเอาน้ำเอาผงวันสงกรานต์ผงแป้งสีค่ะสองกิจกรรมนี้ต่างสองประเพณีต่างกันคือภาพแรกเป็นกิจกรรมที่ส่งน้ำพระเล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำแต่ภาพที่สองเป็นการสาดสีใช่ไหมลูกเล่นสีสาดสีกันนะคะเรามาดูวันสำคัญนี้ก็คือวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็ถือได้ว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะวันสงกรานต์เนี่ยเราจะสิ่งที่เราจะทำหรือปฏิบัติเป็นกิจกรรมของวันสงกรานต์ก็คือการส่งน้ำพระส่งน้ำผู้อาวุโสใช่ไหมคะทำไมต้องส่งน้ำเพื่อให้มีความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและก็ครอบครัวนะคะวันสงกรานต์วันสงกรานต์นะคะถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะนักเรียนปิดไมค์ค่ะคุณครูขออนุญาตหยุดแป๊บหนึ่งนะคะกฤษดานาคแสงปิดไมค์ค่ะละละนาปิดไมค์ค่ะมาเจอแล้วครูนักเรียนปิดไมค์นะคะถ้าไม่ปิดไมค์คุณครูหยุดสอนทันทีเลยนะถ้าใครพูดแทรกต่อไปนะคะเทศกาลสงกรานต์เราจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่เท่าไหร่ทราบไหมสิบสามเมษาค่ะสามเมษาสิบสี่สิบสามมันยุ่งเกี่ยวกับผ้าแดงเธอด้วยนะปริศดานาคแสงค้าปิดไมค์ค่ะลูกละละนาปิดไมค์ค่ะคุณครูปิดเธอเปิดคุณครูปิดเธอเปิดเนาะเห็นใจเพื่อนด้วยนะคะต่อไปวันขึ้นปีใหม่นะคะเป็นเวลาที่ปฏิทินเริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้น1ปีใช่ไหมคะจาก2564ตอนนี้เป็นปีหน้าเป็น2500เท่าไหร่ลูก2565ใช่ไหมคะซึ่งทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญก็คือตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะเรามาดูนะคะวันหยุดราชการประจำภูมิภาคแต่ละภาคก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญใช่ไหมลูกเกี่ยวกับประเพณีที่เขาปฏิบัติกันอย่างภาคอีสานเราก็มีอะไรบุญบั้งไฟใช่ไหมก็มีกิจกรรมที่เราสามารถไปร่วมได้นะคะภาคเหนือก็จะมีประเพณีไหว้พระธาตุนะคะภาคกลางก็เทศกาลออกพรรษานะคะการทำบุญตักบาตรใส่บาตรพระนะคะภาคอีสานของเราก็จะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟนะคะภาคใต้ก็จะเป็นศาสตร์เดือน10นะคะก็คือการ
ทำบุญนะคะทีนี้เราคุณครูมีวิดีโอให้เราดูคุณครูมีวิดีโอให้พวกเราดูวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาดูวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนานะคะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งที่ผ่านมากันก่อนนะครับก่อนสู่การเรียนรู้เรามาทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนเมื่อคราวที่แล้วกันก่อนครับวันหยุดราชการหมายถึงวันที่รำลึกถึงความสำคัญของบุคคลชุมชนหรือหน่วยงานก็จะจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์และเกิดความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสำคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์กันไปแล้ววันนี้เราจะมาดูวันหยุดที่เกี่ยวกับศาสนากันบ้างครับคุณครูมาแล้วแต่ทำไมหน้าตามันดำแต่ทำไมมันสะดุดอะครับมันสะดุดเหรอพ่อกลับนะลูกร่วมด้วยช่วยคิดก่อนไปทำความรู้จักกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาพี่อยากให้น้องๆช่วยกันตอบหน่อยครับว่าน้องๆรู้ไหมครับว่าวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนามีวันใดบ้างน้องๆครับประเทศไทยเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในสังคมเราซึ่งน้องๆเคยเรียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปเมื่อชั้นป.1และชั้นป.2ดังนั้นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ทำกิจกรรมทำบุญเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองครับในวันนี้พี่มีเรื่องราวของวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาว่ามีความสำคัญและเราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับที่บ้านของเพลินคุณแม่และคุณพ่อพาเพลินเดินทางไปที่วัดกันเพลินเห็นคนมาทำบุญกันมากมายจึงถามคุณแม่คุณแม่คะวันนี้วันพระคนมากันมากมายเลยค่ะแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรหนูทราบค่ะหนูเคยเรียนตอนหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายตั้ง 1,250 รูปค่ะเก่งมากลูกไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นนะเพลินแม่จะเล่าให้ฟังนะลูกว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไรวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นคือในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้หนูเข้าใจละค่ะแล้ววันมาฆบูชาเราควรทำอย่างไรบ้างคะคุณแม่ก็อย่างวันนี้ไงลูกเรามาทำบุญในวัดฟังเทศและตอนเย็นเราก็จะไปเวียนเทียนกันด้วยลูกค่ะคุณแม่แต่วันหยุดที่เกี่ยวกับศาสนา
ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะยังมีอีกหลายวันเลยนะจ๊ะเพลินรู้ไหมว่ามีวันอะไรอีกบ้างหนึ่งทราบค่ะมีวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะยังไม่หมดลูกมีวันอาสาฬหบูชาอีกวันด้วยจ้าซึ่งแต่ละวันนั้นล้วนมีความสำคัญต่อเราชาวพุทธนะลูกคุยกันเสร็จหรือยังแม่ลูกเราไปไหว้พระตรงโน้นกันน้องๆคะวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ได้มีแค่วันมาฆบูชาแค่วันเดียวอย่างที่แม่เพลินบอกมีอีกหลายวันค่ะเรามาเริ่มจากวันวิสาขบูชากันก่อนค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติหรือวันเกิดตรัสรู้หรือรู้แจ้งและปรินิพพานหรือตายของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกับในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะวันหยุดของศาสนาวันต่อมาก็คือวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาหรือแสดงธรรมครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทำให้เกิดมีพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะและมีพระรัตนตรัยครบ3องค์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะและในวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวันสุดท้ายคือวันเข้าพรรษาซึ่งวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8คำว่าเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำวัดใดวัดหนึ่งในระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุต้องออกไปเผยแผ่ศาสนาแม้กระทั่งฤดูฝนซึ่งทำให้ไปเหยียบพืชไร่ของชาวบ้านได้รับความเสียหายพระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบการจำพรรษาของพระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนนั่นเองครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับร่วมด้วยช่วยกันคิดกันหน่อยครับว่าในวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจากวันหยุดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมคะสิ่งที่เราชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเป็นเมืองพุทธใช่ไหมเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่เราจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธในวันหยุดราชการเราจะทำอะไรได้บ้างเช่นทำอะไรลูกทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะไปเวียนเทียนได้ไหมได้นะคะก็เพราะว่าวันพืชมงคลเป็นวันน้องๆครับร่วมด้วยช่วยกันคิดให้น้องๆน้องๆรู้ถึงประวัติความสำคัญไปวัดฟังเทศเวียนเทียนและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในวัดครับเท่านี้จิตใจเราก็จะผ่องใสอีกด้วยนะครับพี่มีกิจกรรมมาให้น้องๆทำดูนะครับลองตอบคำถามดูซินะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันทางพระพุทธศาสนากันนะคะโดยเมาส์ลากข้อความเหตุการณ์ที่สำคัญนำด้านบนมาใส่ให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องข้อ1วันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตรงในวันเดียวกันคือวันอะไรคะลูกวันวิสาขาบูชาครับวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาถูกต้องต่อไปข้อ2วันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องจำวัดช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนวันอะไรคะลูกจำพรรษาวันเข้าพรรษาค่ะ
วันวันข้าวพรรษาวันข้าวพรรษาเก่งมากวันข้าวพรรษาวันข้าวพรรษาต่อไปข้อ3วันที่พระภิกษุสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายวันอะไรคะวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาครับนะคะข้อ4วันที่มีพระรัตนตรัยครบ3องค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คือวันอะไรวันอาสาวันอาสาฆบูชาค่ะวันอาสาฬบูชาอาสาฬบูชาเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนาแล้วใช่ไหมล่ะครับรวมไปถึงการปฏิบัติตนในวันนั้นๆก่อนจากกันในวันนี้เรามาทำกิจกรรมส่งท้ายกันก่อนดีกว่าครับกับฉายเดี่ยวข้อไหนกันแน่ครับจบไปสำหรับวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาซึ่งวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราชาวพุทธนั้นถือได้ว่าเป็นวันสำคัญนะคะในวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาเราควรทำอะไรทำบุญฟังเทศใช่ไหมลูกรักษาศีลไปทำบุญตบะทำจิตใจให้ผ่องใสรวมไปถึงการเวียนเทียนในกิจกรรมของวันนั้นๆด้วยนะคะอันนี้คือวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาต่อไปเรามาดูวันสำคัญนะคะวันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยซึ่งประเพณีวัฒนธรรมนะคะเราก็มีวันหยุดราชการเช่นเดียวกันสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องวันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันครับแต่น้องๆยังจำกันได้ไหมครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรกันใช่แล้วครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาก่อนที่เราจะมาเรียนกันในคาบใหม่เรากลับไปทบทวนกันก่อนนะครับวิสาขบูชาที่ในปฏิทินก็เพื่อให้เราร่วมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาและร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดีงามเช่นการทำบุญตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนเป็นต้นน้องๆทราบไหมครับประเทศไทยเรามีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมากมายและคุณค่าแก่การรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปนะครับจะเห็นได้จากประเพณีที่สำคัญเหล่านั้นทางรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญเพื่อให้เป็นวันที่ประชาชนระลึกถึงและทำกิจกรรมเพื่อสืบต่อประเพณีที่ดีงามนั้นต่อไปโดยได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันนั้นๆกับเรื่องราวในวันนี้ครับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมกันครับเราไปติดตามเรื่องราวของเพื่อนๆกันครับหลังจากที่พ่อของเต้ยกลับมาจากที่ทำงานเต้ยก็นำปืนฉีดน้ำยิงใส่พ่อทันทีพ่อฮะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โอยเจ้าตัวแสบมาฉีดน้ำพ่อทำไมกันล่ะเนี่ยผมก็ซ้อมไว้ยังไงแหละครับคุณครูบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสงกรานต์แล้วนะครับพ่อครับผมอยากไปเล่นน้ำวันสงกรานต์ว่าแต่วันนั้นพ่อจะได้พาผมไปเล่นน้ำไหมครับพ่อต้องไปทำงานนี่ครับได้สิลูกวันสงกรานต์ถือเป็นวันหยุดราชการนะลูกพ่อไม่ต้องไปทำงานหรอกวันหยุดราชการพ่อไม่ต้องไปทำงานเหรอครับใช่แล้วล่ะลูกวันสงกรานต์ที่จะถึงในวันที่13ถึง15เมษายนนี้ถือเป็นวันหยุดที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยจึงถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันหยุดราชการยังไงล่ะลูกถ้าอย่างนั้นวันสงกรานต์เราตื่นแต่เช้าเลยนะลูกจะได้ไปส่งน้ำพระกันครับพ่อคราวนี้น้องๆก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าวันสงกรานต์คือวันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยความสำคัญของพิธีสงกรานต์ถือเป็นพิธีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีตในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธีได้แก่การใช้น้ำเป็นตัวแทนความหมายของฤดูร้อน
ช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรจากบิดามารดาปู่ย่าตายายรวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอีกด้วยครับน้องๆรู้ไหมครับว่าที่เราหยุดกัน 13 ถึง 15 เมษายนของทุกปีนั้นในแต่ละวันรัฐบาลได้กำหนดทั้ง3วันเป็นวันสำคัญนะครับโดยวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดเรื่อยมาและยังถือว่าวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับต่อมาก็คือวันที่14และ15เมษายนเป็นวันครอบครัวครับเพราะวันสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวและคนส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อกลับไปหาครอบครัวในต่างจังหวัดด้วยครับโดยรัฐบาลกำหนดให้วันนี้นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์ยังถือเป็นวันครอบครัวด้วยครับเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวร่วมทำกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกด้วยครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมครับว่าดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุคือดอกลำดวนนั่นเองครับและกิจกรรมที่ชาวไทยจะทำในวันสงกรานต์ก็มีหลายอย่างซึ่งได้แก่ทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญอัฐิขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทรายสงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และสุดท้ายก็คือการเล่นน้ำสงกรานต์ครับซึ่งประเพณีวันสงกรานต์นี้เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงอย่างมากทำให้ชาวต่างชาติต่างพากันมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์อีกด้วยครับน้องๆครับประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ดีงามครับเราก็ควรจะเล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังจะได้มีประเพณีนี้สืบต่อไปครับให้น้องๆคลิกเลือกกิจกรรมใดทำในวันสงกรานต์บ้างทำบุญตักบาตรนั่งดูโทรทัศน์ดำหัวผู้ใหญ่ส่งน้ำพระเวียนเทียนก่อเจดีย์ทรายหลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับวันสงกรานต์กันไปแล้วเรามารู้จักวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยอีกหนึ่งวันกันนะครับนั่นก็คือวันพืชมงคลถ้าอย่างนั้นน้องๆตามมาดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดหลังจากที่พลอยตื่นแต่เช้าแล้วช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จพลอยจึงเดินมาเปิดทีวีและนั่งดูทีวีกับแม่หลังจากที่พลอยดูทีวีสักพักแม่คะวันนี้วันอะไรคะพลอยเปิดดูทุกช่องมีภาพไถนาทุกช่องเลยค่ะอ๋อวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลยังไงล่ะลูกแล้วนั่นก็ไม่ใช่วัวนะจ๊ะแต่เรียกว่าพระโคจ้ะแล้วทำไมถึงต้องมีวันพืชมงคลด้วยล่ะคะก็เพราะว่าวันพืชมงคลเป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมแต่ในแต่ละปีวันจะไม่ตรงกันจ้ะลูกแล้วพิธีนี้จะจัดขึ้นที่ไหนคะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงจ้ะลูกซึ่งจะใช้พระโคเสี่ยงทายจากอาหารเจ็ดสิ่งเมื่อพระโคเลือกสิ่งใดก็จะมีคำทำนายจากโหรหลวงจ้ะวิแม่คะนั่นเขาวิ่งเขาไปเก็บอะไรกันคะทำไมต้องแย่งกันด้วยเขาวิ่งไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำไปผสมกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลจ้ะลูกนอกจากที่พลอยกับแม่คุยกันแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าอาหารทั้ง7สิ่งที่ให้พระโคเสียงทายนั่นก็คือข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาหญ้าน้ำและเหล้าครับโดยจะพยากรณ์จากอาหารที่พระโคเลือกคำพยากรณ์นี้จะเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในปีนั้นๆ
นอกจากนี้วันพืชมงคลยังเป็นพิธีทำขวัญข้าวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้ความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามอีกด้วยครับและกิจกรรมที่เราปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือทำบุญตักบาตรกันในตอนเช้าส่วนอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการต่างๆจะประดับด้วยธงชาตินอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการแสดงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพืชมงคลครับน้องๆครับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยไม่ได้มีแค่วันสงกรานต์และวันพืชมงคลเท่านั้นนะครับแต่ยังมีวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เราได้เรียนไปล้วนมีความสำคัญอย่างมากต่อสังคมไทยนะครับเราเองควรจะปฏิบัติหรือทำกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเพื่อได้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไปครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดกันก่อนนะครับอ่ะนะคะจบไปสำหรับกิจกรรมนะคะในวันสำคัญใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราโดยวันสำคัญเนี้ยนะคะเราให้ความสำคัญนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของวันสำคัญนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะวันพืชมงคลอย่างเงี้ยเป็นวันสำคัญของชาตินะคะและเป็นวันหยุดราชการที่ให้ประชาชนชาวไทยนั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทีนี้นักเรียนดูในหนังสือของเรานักเรียนดูหนังสือหน้าหน้า86นักเรียนดูหน้า86หน้า86ทำไปพร้อมกันนะลูกทำไปพร้อมกันดูข้อ1หน้า86ข้อ1เขาบอกว่าข้อใดตรงกับวัฒนธรรมที่สุดข้อใดตรงกับวัฒนธรรมที่สุดข้อ1ตอบข้อ3นะคะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นครูคะเปิดหน้าไหนคะหน้า86ค่ะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นข้อ1ตอบข้อที่3นะต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ข้อ2ตอบข้อ4นะคะเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเอิร์นไม่ทำหรอคะไม่ทันข้อ1ค่ะข้อ1ตอบ3ค่ะหนูไม่เห็นหนังสือทำไมหนูไม่เห็นหนังสือหนังสือหนูอยู่ไหนเนี่ยจนจะสิ้นเทอมแล้วไม่เห็นหนังสือข้อ2ตอบเลยครับข้อ2ตอบได้ที่เท่าไหร่ครับหน้า86ค่ะครูครับขออนุญาตครับค่ะวิชาอะไรครับใครถามครูเนี่ยว่าวิชาอะไรใครถามเอ่ยผมครับจนจะหมดคาบแล้วว่าวิชาอะไรครูคะอันที่1ตอบอะไรเหรอคะข้อ1ตอบ3ค่ะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นข้อที่2ตอบ4ค่ะเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อที่3ประเพณีและวัฒนธรรมใดแสดงถึงสังคมเกษตรกรรมประเพณีและวัฒนธรรมใดแสดงถึงสังคมเกษตรกรรมข้อที่3ตอบข้อ2การทำขวัญข้าวข้อที่4เมื่อเราเป็นญาติผู้ใหญ่ควรทำอย่างไรข้อที่4เมื่อเราพบญาติผู้ใหญ่ควรทำอย่างไรข้อที่4ตอบข้อ1คือยกมือไหว้ข้อที่4ตอบข้อที่1ยกมือไหว้ครูขนมไม่ทันข้อ3ค่ะข้อ3ตอบข้อ2ค่ะข้อ4ตอบข้อ1ค่ะต่อไปข้อ5ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพที่เหมาะสมที่สุดข้อใดเป็นการแสดงความเคารพที่เหมาะสมที่สุด
ข้อ5ตอบข้อที่4มิวไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันต่อไปข้อที่6ในวันสงกรานต์นะคะครูครับไม่เป็นข้อ5ค่ะเนี่ยหนูตั้งใจฟังคุณครูสิลูกหนูไม่ตั้งใจฟังหนูใส่ใจอย่างอื่นมากกว่าใส่ใจคุณครูไงหนูต้องใส่ใจคุณครูหนูตั้งใจฟังนะคะข้อ5ตอบข้อ4ข้อ6ในวันสงกรานต์ควรทำกิจกรรมใดตอบข้อ2ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ควรทำกิจกรรมใดก็คือไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ข้อที่7กิจกรรมใดที่ไม่ต้องปฏิบัติในวันฉัตรมงคลก็คือข้อ1เพราะวันฉัตรมงคลเป็นวันที่เกี่ยวกับชาติพระมหากษัตริย์ใช่ไหมลูกแต่กิจกรรมที่เราไม่ต้องปฏิบัติในวันที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์วันเวียนคือเราไปเวียนเทียนเพราะเวียนเทียนก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนานะคะข้อที่7ตอบข้อ1ข้อที่8วันใดเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าข้อที่8ตอบก็คือวันอะไรลูกประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันอะไรคะวิสาขบูชาตอบข้อ2วันวิสาขบูชาข้อ2ต่อไปข้อ9ขอโทษค่ะหนูไม่ทันข้อ7ข้อ7ตอบ1ค่ะไปเวียนเทียนข้อ8ตอบข้อ2คือวันวิสาขบูชาข้อ9ต่อไปข้อ9นะคะบุคคลตัวอย่างในท้องถิ่นควรจะมีลักษณะอย่างไรมากที่สุดข้อ9ตอบข้อ3คือรู้จักเสียสละต่อไปข้อ10เมื่อพบเห็นผู้ที่ตั้งใจทำงานเพื่อท้องถิ่นนักเรียนควรทำตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดทำยังไงคะลูกช่วยเหลืองานตามกำลังของเราข้อ10ตอบข้อที่4นะคะทันไหมใครไม่ทันข้อไหนผมไม่ทันข้อ10ครับเอ้าก็ข้อ10บอกว่าข้อ4ข้อ4ตอบ4ข้อ9ข้อ9หนูไม่ทันข้อ9ค่ะข้อ9ตอบ3เสียสละหนูไม่ทันข้อ7ค่ะข้อ7ข้อตอบข้อ1ค่ะคุณครูคะหนูไม่ทันข้อ5ค่ะข้อ5ตอบข้อ4ค่ะอ่ะทีนี้นักเรียนฟังคุณครูนะคะวางดินสอของตัวเองนักเรียนฟังให้นักเรียนนะคะฝึกเริ่มทบทวนบทเรียนที่เราเรียนได้แล้วนะคะเริ่มทบทวนบทเรียนของเรานะคะได้แล้วมีเวลาว่างก็อ่านหนังสืออ่านเนื้อหาอ่านข้อความในหนังสือนะคะให้เข้าใจแล้วเราจะได้ทำข้อสอบได้เผื่อถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปเตรียมตัววันที่จะสอบเลยเราอ่านหนังสือทันไหมลูกเราอ่านหนังสือทันไหมคะเราอ่านหนังสือไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูสรุปบทเรียนเรื่องนี้นะคะก็คือวันสำคัญใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของคนไทยและเป็นวันหยุดราชการที่ประชาชนชาวไทยนั้นควรที่จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นวันสงกรานต์อย่างเงี้ยวันสงกรานต์เราต้องไปส่งน้ำพระก่อพระเจดีย์ทรายรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะมีใครถามอะไรไหมมีใครถามอะไรไหมไม่มีค่ะมีไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีถ้างั้นคุณครูฝากไว้เรื่องนึงฝากไว้เรื่องนึงฝากไว้เรื่องนึงทุกคนตั้งใจฟังคุณครูนะค่ะทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือนะคะทำด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองพอถึงเวลาสอบเราจะให้ทำได้ด้วยตัวของเราเองนะคะเข้าใจไหมทำได้ไหมค่ะเริ่มทบทวนตั้งแต่วันนี้แหละเนี่ยเริ่มทบทวนเลยนะคะว่าเราเรียนมาเนี่ย
ทั้งเทอมเนี่ยเรียนเรื่องอะไรบ้างเราก็เปิดอ่านไปเรื่อยๆนะคะทุกวิชาเลยนะคะและอีกอย่างนึงคุณครูบอกแล้วว่าการเรียนที่เราเรียนออนไลน์เนาะเรียนออนไลน์ทีนี้เราเห็นหน้ากันเราสามารถเปิดไมค์เปิดกล้องปิดกล้องได้ปิดไมค์ของตัวเองได้คุณครูอยากให้เรารักษากฎกติกาอันเนี้ยเป็นมารยาทที่ดีให้กับคนอื่นๆด้วยใช่ไหมลูกคุณครูจะบอกตลอดใช่ไหมว่าให้เราเปิดกล้องเพื่ออะไรให้เราเห็นหน้ากันให้เราปิดไมค์เพราะอะไรจะได้ไม่เป็นเสียงรบกวนคนอื่นแล้วก็เวลาที่เราเรียนอยู่ตอนเนี้ยเขาจะมีการอัดวิดีโอถูกไหมลูกเมื่อมีการอัดวิดีโอเวลาเพื่อนที่เขาไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์พร้อมกับเราเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูถ้าเขามาเปิดดูแล้วเห็นพวกเราคุยกันเสียงดังมากเลยวุ่นวายกันไปหมดเขาจะฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องโตแล้วเนาะป.สามแล้วถือว่าเป็นพี่แล้วนะคะเราก็ต้องมีมารยาทรู้กฎและกติกาของเราได้ไหมป.สามทำได้ไหมลูกได้หนูทำได้คุณครูก็เชื่อว่าหนูทำได้นะคะถ้าไม่มีใครสงสัยอยากจะถามก็สำหรับวันนี้ขอแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ